ขอโทษนะครับขอโทษนะครับโอเคครับโอเคครับโอเคถึงแล้วครับขอเสียงปรบมือให้ประชาชนลูกเล็กๆนะครับเข้ามาเดี๋ยวเราเริ่มแล้วแต่5โมงเย็นนะครับจากร้านคลิปนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงไหนครับแล้วเสร็จโดว่าไปแล้วครับโอเคครับทุกคนรอพี่เอกอยู่ครับนั่งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชลบุรีครับเสียงที่ทุกท่านได้ยินอยู่คือเสียงจากพรรคอนาคตใหม่ทุกท่านครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาที่นี่เพื่อรณรงค์นะครับขอรบกวนเวลาทุกท่านสักครู่เดียวผมอยากจะอธิบายว่าเหตุผลที่เรามาวันนี้เรามาเพื่ออะไรแผ่นพับที่ทุกท่านเห็นอยู่คือแผ่นพับเพื่อรณรงค์ในการยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับพรรคอนาคตใหม่ได้เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร1ร่างกฎหมายซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ขอให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเปลี่ยนให้เป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจพ่อแม่พี่น้องครับเราเคยได้ยินถึงเรื่องราวทหารเกณฑ์ที่ถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารเคยได้ยินไหมครับถูกซ้อมทรมานในค่ายทหารแล้วไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนต้องรับผิดชอบพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกขึ้นมาหวังว่าจะฝากอนาคตไว้กับลูกถูกซ้อมทรมานบางคนเสียชีวิตหัวใจคนเป็นพ่อแม่แหลกสลายมันมีสิ่งที่ผิดปกติมันมีสิ่งที่ไม่ในรูปแบบการเกณฑ์ทหารปัจจุบันเยอะแยะไปหมดเลยครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเคยได้ยินเรื่องของทหารเกณฑ์จับผิดใบจับได้ใบแดงไปแล้วเข้าไปเกณฑ์ทหารแล้วแทนที่จะได้ไปฝึกสมรรถนะให้เข้มแข็งเพื่อให้กองทัพไทยพร้อมรบกับต่างชาติตลอดเวลาต้องไปเลี้ยงไก่ทำความสะอาดล้างรถซักกางเกงในเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้ไหมครับนี่คือเรื่องที่มันผิดปกติผมถามนิดนึงเห็นตรงนี้หลายคนเป็นผู้ชายมีใครเคยต้องเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ไหมครับมีใครจับได้ใบแดงตรงนี้ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยมีไหมข้างหลังอ๋อนะครับคือใครที่คุณเราต้องเข้าใจการเกณฑ์ทหารนี่นอกจากเป็นเรื่องการบังคับฝืนใจแล้วมันยังเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยใช่ไม่ใช่ว่าทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของคนจนใช่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะลูกหลานของคนรวยได้รับการยกเว้นลูกหลานของคนรวยมีเงินยัดลูกหลานของคนรวยมีทางเลือกอื่นมากมายคุณคิดว่าการเรียนรอดอเข้าถึงทุกคนหรือเปล่าเรียนรอดอ1มันแพง2คนที่อยู่ในอำเภอที่ห่างไกลก็ไม่ได้เรียนรอดอทุกคนเพราะการเดินทางมันลำบากใช่ป่ะมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำระหว่างที่เข้าไปเกณฑ์ทหารหลายครอบครัวลำบากบางคนคุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางคนมีภาระทางเศรษฐกิจบางคนมีลูกมีเมียเสียเวลา2ปีสำหรับคนจนเข้าไปเกณฑ์ทหารแล้วไม่ได้ทักษะเพิ่มขึ้นมาเลยนอกจากตัดหญ้าเก่งขึ้นนอกจากซักกางเกงในเก่งขึ้นนอกจากเลี้ยงไก่เก่งขึ้นพ.ร.บ.ของพรรคอนาคตใหม่กฎหมายร่างกฎหมายที่เราเสนอข้อเสนอของเราเรียบง่ายมากเปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารเป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจทำให้เราเชื่อว่าการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจจะทำให้กองทัพของเราเข้มแข็งมากขึ้นเราเชื่อว่าการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจจะลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในร่างพ.ร.บ.ของเราจะยกเลิกสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะไม่ควรการกระทืบการทารุณกรรมในค่ายทหารต้องไม่เกิดขึ้นอีกการเอาทหารไปใช้ผิดประเภทต้องไม่เกิดขึ้นอีกเรื่องบ้านของนายพล
เป็นเรื่องการจัดการของนายพลไม่ใช่เรื่องของภาษีประชาชนคุณจะเอาภาษีของประชาชนไปเก็บกวาดบ้านคุณไม่ได้ต่อไปถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านพ่อแม่พี่น้องครับผมต้องบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อขอแรงทุกท่านจริงๆเพราะเราทำคนเดียวไม่ได้จะผ่านกฎหมายได้ต้องมีเสียง251เสียงของสสของผู้แทนในสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรมี500คนจะผ่านกฎหมายได้ต้องมี251เสียงพรรคอนาคตใหม่มีเสียงเพียง80เสียงในสภาดังนั้นจะผ่านได้ต้องการกระแสสังคมถ้าเรื่องนี้กลายเป็นกระแสสังคมแล้วมากดดันสสพรรคอื่นได้สสพรรคอื่นจะไม่ต้องการที่จะทัดทานกระแสของสังคมไม่ต้องการที่จะทัดทานเสียงของประชาชนก็จะยอมรับร่างกฎหมายฉบับนี้ผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าทุกท่านมีความฝันเหมือนกับผมอยากเห็นกองทัพไทยที่ทันสมัยกองทัพไทยที่ก้าวไปข้างหน้าพร้อมรบตลอดเวลาถ้าทุกท่านอยากเห็นลูกหลานของคนจนมีทางเลือกในชีวิตไม่ต้องเสียเวลา2ปีไปเป็นทหารเกณฑ์เอาเวลา2ปีมาเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวผมรณรงค์นิดนึงผมขอทุกท่านนะครับ2นาที3นาทีเปิดแผ่นพับฉบับนี้อ่านใช้เวลาไม่มากกว่านั้นผมเชื่อว่าถ้าท่านอ่านแล้วท่านจะเข้าใจเจตนาดีของพวกเราที่อยากให้กองทัพของเราทันสมัยมากขึ้นและถ้าเห็นด้วยกับพวกเรากดไลค์กดแชร์ช่วยบอกเพื่อนร่วมงานช่วยบอกญาติพ่อแม่พี่น้องช่วยกันรณรงค์กับผมหน่อยช่วยแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อเพราะถ้าไม่มีเสียงสนับสนุนจากประชาชน80เสียงของพรรคอนาคตใหม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ผมจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ได้กระแสสังคมต้องมาว่าพอกันไม่เอาอีกแล้วกับการเกณฑ์ทหารแบบบังคับขอเป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัครใจทุกท่านครับถ้ากระแสสังคมมาสสไม่ว่าพรรคอะไรก็จะไม่กล้าสวนกระแสประชาชนนั่นจะทำให้พรบ.ฉบับนี้ผ่านได้กฎหมายฉบับนี้ผ่านได้เพื่อให้ลูกหลานของเราเพื่อให้น้องของเราไม่ต้องเจอกับการบังคับทหารอีกเรามีโอกาสเรามีความเป็นไปได้อยู่ในมือเพราะพรรคอนาคตใหม่เสนอกฎหมายเข้าไปในสภาแล้วอย่าให้ความเป็นไปได้นี้หมดไปถ้าจะทำให้มันได้ขอแรงทุกคนจริงๆทุกท่านคงเหมือนกับผมหลายปีผ่านมาตั้งแต่ผมเด็กๆตอนเด็กๆถูกสอนมาตลอดให้ท่องกอไก่กอเอ๋ยกอไข่อยู่ในแล้วท่องไปถึงททหารเขาบอกว่าททหารอดทนท่องมาถึงคอคนเขาบอกว่าคอคนขึงขังผ่านมาตั้งแต่เด็กๆผ่านมาถึงวันนี้งงไปหมดไม่รู้ว่าใครขึงขังไม่รู้ว่าใครอดทนกันแน่ทุกวันนี้กลายเป็นททหารขึงขังคอคนต้องอดทนเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องครับเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปกองทัพกองทัพไทยต้องปฏิรูปให้ทันสมัยมากขึ้นต้องเอากองทัพออกจากการเมืองกองทัพต้องไม่มายุ่งกับเกี่ยวกับการเมืองอีกต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยได้การยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกองทัพดังนั้นขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือมารณรงค์ด้วยกันอย่ายอมแพ้เรายังเปลี่ยนแปลงได้ผมฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านใดที่ทนไม่ไหวแล้วกับพรรคนะครับผมเสนอว่าท่านซ้อมวิ่งได้แล้วนะครับซ้อมวิ่งได้แล้วนะครับเดือนหน้านะครับมีงานวิ่งใหญ่นะครับที่พี่น้องประชาชนคนไทยจะต้องมารวมกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงให้ได้ผมฝากช่วยการรณรงค์เรื่องนี้เป็นปากเป็นเสียงให้กับพวกเราไม้คนละมือยกเลิกการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเปลี่ยนเป็นแบบสมัครใจไม่รบกวนเวลาพรรคของท่านมากไปกว่านี้ผมและพรรคอนาคตใหม่ทุกคนขอขอบคุณและก็ขอรบกวนเวลาท่านเท่านี้มาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่านี้ส่งต่อสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมมากกว่านี้ให้กับรุ่น
ต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ